้ก็ต้องขอสวีดักสวัสดีอีเซฟเอฟซีช่องบลบือราเหรียญทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านเลยนะครับเอฟซีครับวันนี้นะครับช่องบลบือราเหรียญของผมนะครับก็ได้เดินทางนะครับมาถึงนะครับพูดง่ายๆคือนะครับมานิดเดียวเองครับผมก็นะครับเป็นที่รู้จักกันนะครับในช่อง YouTube แล้วนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับว่าช่องบลบือราเหรียญนะครับชาแนลทางเลือกของนักสะสมคือนะครับเป็นช่องน้อยๆนะครับที่มีหน้าที่นะครับในการนำข้อมูลข่าวสารเรื่องนะครับแวดวงของนะครับการสะสมเหรียญกษัตริย์ธนบัตรนะครับและนะครับนำความรู้นะครับที่เป็นประโยชน์นะครับมามอบให้กับ FC ทุกท่านนะครับได้รับชมและรับฟังกันนะครับ FC ครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทนะครับตามที่ FC เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นเหรียญ2บาทปี2559เหรียญละ 3,000 บาทครับผม FC ส่วนนะครับรายละเอียดและเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นนะครับFC ครับและเหรียญที่ผมจะทำการประกาศรับซื้อในวันนี้นั้นจะมีลักษณะและก็หน้าตาเป็นยังไงนั้นนะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบลบือราเหรียญผมด้วย FC ครับก่อนที่เราจะไปดูเหรียญที่จะประกาศรับซื้อในวันนี้ครับ FC เรามาดูข้อมูลของเหรียญนี้ก่อน FC ครับเหรียญที่ว่านี้นะครับผมเป็นเหรียญกษาปโลหะไส้เหล็กนะครับชุบนิกเกิลพระบรมรูปพระบรมบรรพตวัดสระเกศราชวรมหาวิหารชนิดราคา2บาทสีเงิน FC ครับนี่แหละครับเหรียญนะครับจะมีลักษณะแบบนี้ครับ FC นะครับแต่ FC ครับไม่ใช่เหรียญที่เป็นปีพ.ศ.ที่อยู่ในนะครับหนังสือนี้นะครับ FC FC ครับก่อนอื่นนะครับจะนํา FC มาดูนะครับจํานวนการผลิตแต่ละพ.ศ.ก่อนนะครับสำหรับ FC ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเหรียญ2บาทที่เป็นสีเงินเนี้ย FC มีการผลิตนะครับออกใช้ในปีใดบ้าง FC ครับเหรียญ2บาทที่เป็นสีเงินนั้นนะครับเหรียญนิกเกิลเนี่ยมีการผลิตออกใช้3ปีคือปี2548 2149และ2550ตามที่ FC เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนั้นนี่นะครับผมและก็มีขนาดนะครับ FC เส้นผ่านศูนย์กลาง21.75 มิลลิเมตรนะครับและก็มีน้ำหนัก 4.4 กรัมโดยประมาณ FC ครับจำนวนการผลิตครับปี2548มีจำนวนการผลิตทั้งหมด60ล้านเหรียญราคาประเมินนะครับ UNC ที่ไม่ผ่านใช้นี่อยู่ที่50บาทปี2549มีจำนวนการผลิตที่107,872,500เหรียญราคาประเมินอยู่ที่40บาทครับ FCและก็ปีสุดท้ายคือปีพ.ศ. 2550นะครับมีจำนวนการผลิตทั้งหมด232,105,100เหรียญครับ FC ซึ่งมีราคาประเมินสูงสุดคือ250บาท FC เห็นแล้วเป็นยังไงครับ FC ว่าแปลกไหมนะครับแทนที่นะครับเหรียญที่ผลิตน้อยคือปี48ราคาประเมินจะสูงกว่าแต่นะครับกลับกันคือราคาประเมินของปี2550นะครับเนี่ยจะมีราคาประเมิน UNC เนี่ยสูงกว่านะครับถึง5เท่านะครับมากกว่าปีที่ผลิตน้อยนะครับที่สุดคือปี2558นี่อยู่5เท่านะครับอันนี้250อันนี้50บาทครับ FC นี่ครับ FC ครับต่อไปเรานะครับมาเรียนรู้เลยครับว่าเหรียญที่ผมจะประกาศรับซื้อคือเหรียญอะไร FC ครับผมทีนี้นะครับ FCเรามาดูกันเลยนะครับว่านะครับเหตุใดนะครับเหรียญ2บาทปี2559ที่อยู่ในมือผมนี้นะครับ FC ถึงมีราคาสูงถึงเหรียญละ 3,000 บาท FC ครับสาเหตุเพราะว่านะครับไม่ใช่เพราะว่าผลิตน้อยนะครับ FC เพราะว่าปี2559นี้ตามข้อมูลในหนังสือนะครับมีการผลิตที่102,550,000เหรียญครับ FCแรกก็นะครับไม่ใช่เหรียญที่เป็นพระเศียรตรงนะครับ FC นี่นะครับเมื่อหมุนนะครับด้านหน้ากับด้านหลังปรากฏว่าหันสลับกันก็เป็นเหรียญที่ปกตินะครับ FC ครับแต่นะครับเหตุที่เหรียญ2บาทปี2559ที่อยู่ในมือผมนี้นะครับมีราคานะครับ
สูง FC ครับก็คือว่าเฉลยให้ FC ฟังก็แล้วกันครับเพราะว่านะครับเหรียญ2บาทนะครับปี2559นี้มีการผลิตนะครับออกมาในรูปแบบของเนื้อนิกเกิลนั่นเองครับพูดง่ายๆคือปกติ FC ดูปกติสีเงินเนี่ยหรือเนื้อนิกเกิลเนี่ยจะมีการผลิตกันอยู่ที่แค่3พศเท่านั้นครับคือพศ48พศ49และก็พศ2550ตามที่ FC เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลยครับและก็ปี2551เป็นต้นไปนะครับ52 53นะครับปี54 55 56 57 58นะครับ59และก็60เนี่ยจะเป็นสีทองเหลืองทั้งหมดนะครับ FC นี่คือข้อมูลนะครับ FC ครับสาเหตุที่ผลิตเป็นสีทองนะครับก็เนื่องจาก FC ครับพ่อค้าแม่ค้านะครับมีการใช้เหรียญ2บาทสับสนกับเหรียญ1บาทพูดง่ายๆคือพ่อค้าแม่ค้านั้นมักเข้าใจผิดว่าเหรียญ2บาทเป็นเหรียญ1บาทนะครับจึงเป็นสาเหตุและเป็นที่มาของการยกเลิกเหรียญ2บาทสีเงินนั้นเองครับ FC ครับนี่แหละครับ FC คือความรู้นะครับที่ FC จะได้จากช่องของผมนี่นะครับ FC ครับนี่คือสาเหตุจริงๆครับผมที่ได้ยกเลิกเหรียญ2บาทชนิดสีเงินไปนะครับหลังจากที่มีการผลิตมาตั้งแต่ปี2550นั้นก็ไม่ได้เห็นสีเงินหรือเนื้อนิกเกิลอีกเลยครับ FC แต่ปรากฏว่านะครับ FC ครับมีการค้นพบเหรียญ2บาทสีเงินซึ่งไม่ใช่ปี2548 49และปี50คือนะครับ FC มีการค้นพบนะครับเหรียญ2บาทสีเงินปี2559ครับ FCตามที่อยู่ในรูปนี้เลยครับนี่แหละครับ FC ครับนี่แหละครับจึงเป็นที่มาของการรับซื้อเหรียญ2บาทสีเงินปี2559เหรียญละ 3,000 บาท FC ครับผมยังไม่ได้เลยตั้งแต่ทำคลิปมานี้ครับจะ2เดือนแล้วถ้า FC ดูคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับไปให้เพื่อนไปให้ญาติพี่น้องนะครับช่วยกันตามหาเหรียญ2บาทสีเงินปี2559ให้ผมหน่อย FC ครับย้ำนะครับขอเป็นปี2559นะครับสีเงินครับไม่ใช่ปี2549นะครับ FC ครับผมปี2549ไม่ต้องส่งมานะครับผมไม่รับครับผมมีเยอะแล้ว FC ครับขอเป็นนะครับเหรียญ2บาทเหมือนที่อยู่ในนะครับภาพนิ่งที่ผมแคปไว้ให้ FC ดูที่คลิปนี้เลยครับผมขอเป็นปี2559สีเงินนะครับ FC สีทองเหลืองไม่เอาครับ FC ครับสีทองเหลืองไม่ต้องส่งมาครับและก็เป็นสีเงินปี2549ก็ไม่ต้องส่งมาอีกเช่นกันครับ FC ครับผมก็นะครับผมนะครับช่องบรือและเหรียญนะครับแอดมินนะครับผู้จัดทำช่องขอรับซื้อที่ FC เหรียญละ 3,000 บาทเลยครับผม FC ครับรับซื้อนะครับ FC ครับย้ำนะครับรับซื้อเหรียญละ 3,000 บาทครับถ้า FC หาแล้วก็เจอแล้วนะครับส่งมาขายให้ผมก่อนได้เลยนะครับส่งมาก่อนรับเงินไปก่อนครับ 3,000 บาทเน้นๆครับ FC ครับผมก็นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นะครับช่วยๆกันนะครับ FC แชร์ให้กับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับได้รับรู้ได้รับทราบกันเพื่อจะหาช่วยกันช่วงนี้ยุคโควิดครับ FC ครับอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้ FC ครับช่วยๆกันครับครอบครัวจะได้นะครับนำเงินนะครับไปซื้อข้าวนะครับซื้อน้ำไปให้ลูกไปโรงเรียนครับ FC ครับผมก็นะครับนี่แหละครับผม FC ที่อยู่ในมือผมเนี่ยครับเป็นเหรียญปกติครับ FC นำมาประกอบในการทำคลิปเท่านั้นไม่ใช่เหรียญที่นะครับระบุในคลิปว่าจะรับซื้อนะครับ FC ครับเป็นเหรียญที่นะครับยังไม่ใช่แบบที่รับนะครับในมือผมนี่ครับเป็นเหรียญปกติครับ FC ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้า FC ดูคลิปแล้วนะครับไม่เข้าใจหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมจะตอบให้ FC ทุกท่านเลยครับเพราะช่องนี้คือทางเลือกของทุกท่านนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กับช่องบรือบรือรักเหรียญผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลา FC ทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ